สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพสามารถควบคุมหมู่บ้านที่ชื่อว่าออดลิฟกาในภูมิภาคโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้อีก1หมู่บ้านนะครับโดยชุมชนแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองอัฟดิฟกาไม่ถึง10กิโลเมตรและเป็นหนึ่งในจุดที่ทหารยูเครนใช้เป็นฐานที่บ้านรวมถึงแนวตั้งรับหลังจากถอนกำลังออกจากเมืองอัฟดิฟกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาสื่อมวลชนยังมีการรายงานนะครับว่าการยึดหมู่บ้านออลิฟกานอกจากจะเป็นผลดีต่อแผนการโจมตีแล้วแต่ยังเปิดทางสำหรับการเคลื่อนกำลังมุ่งไปทางตอนใต้ของหมู่บ้านเซมินิฟกาด้วยครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ยืนยันว่าหมู่บ้านออลิฟกาตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพรัสเซียแล้วหรือไม่ด้วยปัญหาการขาดแคลนอาวุธทำให้ยูเครนนั้นต้องหันไปพึ่งพาโดรนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยทางด้านมิคาโลเพนโดลอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลแสดงความมั่นใจว่าหากได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มเติมยูเครนจะสามารถผลิตโดรนได้เกินเป้าหมาย1ล้านลำที่วางแผนเอาไว้สำหรับปีนี้โดยอาจผลิตได้ถึง2ล้านลำด้วยกันขณะเดียวกันทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนระบุว่าการพัฒนาโดรนคือภารกิจสำคัญที่สุดในเวลานี้และยูเครนนั้นกำลังมองหาแนวทางใหม่ในการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงคุณภาพเหนือรัสเซียที่มีความได้เปรียบในหลายด้านซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งยูเครนและรัสเซียได้ยกระดับการใช้โดรนในการสู้รบทั้งแนวหน้าและการปะทะไปจนถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารพลังงานและการคมนาคมของอีกฝ่ายและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนประกาศจัดตั้งกองกำลังชุดใหม่แยกห่างจากกองกำลังชุดเดิมนะครับซึ่งที่บอกว่าเป็นกองกำลังทำหน้าที่โดยเฉพาะกับโดรนรวมถึงการพัฒนาระบบโดรนใหม่ๆและการฝึกฝนการใช้งานโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นโดรนมีขนาดเล็กลงอนุภาพนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นซึ่งยูเครนใช้โดรนรุ่นใหม่เหล่านี้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกองเรือทะเลดำของรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั้นจะเห็นว่าหลังจากที่ยูเครนนั้นได้มีการเสียพื้นที่ของอัฟดิฟกาตอนนี้พวกเขาก็เสียหมู่บ้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของแนวหน้านั้นพวกเขาขาดกระสุนปืนในการที่จะสู้รบกับทางด้านรัสเซียนั่นเองในขณะที่ระยะไกลนั้นรัสเซียก็ยังคงระดมใช้ขีปนาวุธและอาวุธร่อนเนี่ยนะครับหรือว่าขีปนาวุธร่อนจรวดร่อนเข้าโจมตีในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเคียฟนั้นก็เพิ่งจะถูกโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้แหละครับหลายฝ่ายนั้นก็จับตามองว่าเมื่อตะวันตกนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในการช่วยเหลือยูเครนได้เพิ่มเติมเวลานี้ก็อาจจะทำให้ฝั่งของยูเครนนั้นเข้าขั้นความยากลำบากในการรับมือกับทางด้านรัสเซียมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมด้านกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวส์ด้วยครับ